จะดีแค่ไหนถ้ามีผู้ช่วยที่สามารถให้ความรู้สาระเรื่องสุขภาพผู้ช่วยที่รวบรวมข้อมูลด้านบริการรักษาพยาบาลไว้ครบสุขภาพในมือคุณเริ่มต้นด้วยตัวคุณเองได้ทุกที่ทุกเวลากับแอปพลิเคชัน B+ ตราดสะดวกค้นหาข้อมูลได้รวดเร็วเข้าถึงรู้ตำแหน่งของโรงพยาบาลและสถานที่ท่องเที่ยวสนุกและลุ้นของรางวัลแพ็คเกจดีๆสิทธิพิเศษจากโปรโมชั่นก่อนใครอัปเดตไม่พลาดข่าวสารเรื่องสุขภาพเพราะชีวิตคือการเดินทางสุขภาพเองก็ต้องการการดูแลดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน B+ ตราดของโรงพยาบาลกรุงเทพตราดได้ที่ Play Store ระบบ Androidและ App Store ระบบ iOS เข้าช่องแว่นขยายพิมพ์ B+ Plus Drive B+ Plus Drive พร้อมแล้วสำหรับสุขภาพในมือคุณนาทีเดียว3เหตุเมาทุกเคสบาดเจ็บ3รายตำรวจกู้ภัยวิ่งกันวุ่นช่วยคนเจ็บศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุจราจรทางถนนและทางน้ำในช่วงเทศกาลปีใหม่2562จังหวัดตราดทัพการตำรวจภูธรจังหวัดตราดลงเกาะกูดตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจร่วมบริการนักท่องเที่ยวช่วงเทศกาลปีใหม่นาทีเดียว3เหตุเมาทุกเคสบาดเจ็บ3รายตำรวจกู้ภัยวิ่งกันวุ่นช่วยคนเจ็บเวลา 22:40 นาทีวันที่30ธันวาคม2561สถานีตำรวจภูธรเมืองตราดได้รับแจ้งมีอุบัติเหตุพร้อมกัน3จุด4แยกเกาะตะเคียน4แยกตราอินและข้างโรงเรียนบ้านท่าเรือจางอำเภอเมืองจังหวัดตราดมีผู้ได้รับบาดเจ็บรวมทั้งสิ้น3รายโดยเจ้าหน้าที่กู้ภัยสว่างบุญช่วยเหลือจังหวัดตรานำตัวส่งโรงพยาบาลตราดในเวลาต่อมาโดยจุดแรกเกิดขึ้นบริเวณสี่แยกเกาะตะเคียนตำบลวังกระแจอำเภอเมืองจังหวัดตราดนายมังไม่ทราบชื่อจริงอายุประมาณ60ปีขี่รถจักรยานยนต์หมายเลขทะเบียน1กค4979ตราดชนเกาะกลางถนนได้รับบาดเจ็บโดยนายมังอยู่ในสภาพเมาสุราหลังเพิ่งกลับจากวงเล่าฉลองเทศกาลปีใหม่กับเพื่อนอุบัติเหตุรายที่2เกิดขึ้นที่สี่แยกตราดอินตำบลบางพระอำเภอเมืองจังหวัดตราดหลังรถยนต์เก๋งหมายเลขทะเบียนกค6713ตราดของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขับรถยนต์มาทางศาลเจ้าพ่อหลักเมืองตราดกำลังข้ามแยกแต่รถยนต์กระบะคู่กรณีที่ขับมาด้วยความเมาไม่ชะลอรถบริเวณสี่แยกส่งผลให้ทั้ง2คนชนกันกลางสี่แยกจนรถยนต์เสียหายหม้อน้ำแตกอย่างรั่วขับต่อไม่ได้รายสุดท้ายเกิดขึ้นที่ข้างโรงเรียนบ้านท่าเรือจ้างถนนสายท่าเรือจ้างตำบลวังกระแจอำเภอเมืองจังหวัดตราดขณะที่รถจักรยานยนต์หมายเลขทะเบียน1กม8055ตราดของอาสากู้ภัยแห่งหนึ่งกำลังขี่รถออกมาตรวจสอบชนกับรถคู่กรณีรถจักรยานยนต์หมายเลขทะเบียนกทง.ของอาสากู้ภัยแห่งหนึ่งกำลังขี่ออกมาตรวจสอบเหตุชนกับคู่กรณีรถจักรยานยนต์หมายเลขทะเบียนกทง747ตราดที่เลี้ยวออกจากร้านค้าตัดหน้าอาสากู้ภัยจนทำให้ทั้งสองฝ่ายได้รับบาดเจ็บส่วนคนขับรถจักรยานยนต์หมายเลขทะเบียนกทง747ตราดอยู่ในอาการเมาสุราสำหรับอุบัติเหตุทั้ง3เคสนี้เกิดขึ้นในเวลาเดียวกันทั้ง3เคสสาเหตุมาจากการเมาซึ่งตำรวจจะดำเนินการจับปรับตามกฎหมายต่อไปผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตราดลงเกาะกูดตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจร่วมบริการนักท่องเที่ยวช่วงเทศกาลปีใหม่พลตำรวจตรีประสานบุญเหมือนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตราดพันตำรวจเอกนพดลสุทธิเสริมรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตราดเดินทางไปยังอำเภอเกาะกูดเพื่อตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่ตำรวจและฝ่ายปกครองที่ประจำจุดบริการนักท่องเที่ยวบนเกาะกูดสำหรับอำเภอเกาะกูดซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดตราดที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่จำนวนมากและในช่วงเทศกาลปีใหม่ทางอำเภอเกาะกูดก็ได้มีการเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางน้ำในช่วงเทศกาลปีใหม่เพื่อเฝ้าระวังอันตรายให้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวที่เกาะกูด
ซึ่งการเดินทางของคณะผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตราดในครั้งนี้เพื่อให้กำลังใจกับผู้ปฏิบัติงานประจำจุดตรวจพร้อมกันนี้ยังได้มอบสิ่งของให้กับเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจรถตู้ร่วมบขส.บริษัทเกาะช้างกรุงเทพเดินรถคุณสามารถสำรองที่นั่งได้ล่วงหน้าก่อนเดินทาง7วันอนุสาวรีย์ใต้สถานี BTS อนุสาวรีย์โทร090-818-1828สถานีขนส่งหมอชิตช่องขายตั๋วที่43โทร084-148-1551สถานีขนส่งตราดโทร039-525-222ท่าเรือเฟอร์รี่โทร090-818-1833เกาะช้างฟังอ่าวสับปะรดโทร090-818-1844สถานีขนส่งเอกมัยโทร090-818-1855เอกมัยรถออกเวลา6นาฬิกา8นาฬิกา10นาฬิกา12นาฬิกา16นาฬิกาและ18นาฬิกาศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุจราจรทางถนนและทางน้ำในช่วงเทศกาลปีใหม่2562จังหวัดตราดกำชับด่านชุมชนเพิ่มความเข้มงวดในการปฏิบัติงานในช่วงค่ำคืนส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นายสุภมิตรจินศรีรองผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเป็นประธานการประชุมแถลงข่าวศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุจราจรทางถนนและทางน้ำในช่วงเทศกาลปีใหม่2562จังหวัดตราที่ห้องประชุมตราสีทองสารกลางจังหวัดตราโดยมีหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเพื่อสรุปผลการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุจราจรทางถนนและทางน้ำในช่วงเทศกาลปีใหม่2562ในรอบ4วันของการดำเนินงานที่ผ่านมาสำหรับการประชุมครั้งนี้ในที่ประชุมศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุจราจรทางถนนและทางน้ำในช่วงเทศกาลปีใหม่2562จังหวัดตราระหว่างวันที่27ธันวาคม2561ถึง2มกราคม2562ได้สรุปยอดรวมสถิติอุบัติเหตุรวม4วันในพื้นที่จังหวัดตราพบการเกิดอุบัติเหตุจราจรรวม21ครั้งบาดเจ็บ23รายเสียชีวิต1รายสำหรับการปฏิบัติงานในการป้องกันและลดอุบัติเหตุจราจรในรอบ4วันที่ผ่านมามีการเรียกตรวจยานพาหนะแล้ว 25,379 คันถูกดำเนินคดีรวมทั้งสิ้น 1,651 รายแบ่งเป็นไม่มีใบอนุญาตขับขี่741รายไม่สวมหมวกนิรภัย410รายไม่คาดเข็มขัดนิรภัย318รายขับรถเร็วเกินกำหนด39รายมอเตอร์ไซค์ไม่ปลอดภัย36รายใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ขณะขับรถ26รายขับรถย้อนสอน24รายเมาสุรา23รายฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร19รายและแสงในที่คับขัน15รายอย่างไรก็ตามในช่วงค่ำคืนวันนี้ทางจังหวัดตราดได้กำชับให้การตั้งจุดตรวจรวมเพิ่มความเข้มงวดมากขึ้นเนื่องจากเป็นคืนส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่ประชาชนส่วนมากจะมีการฉลองในโอกาสดังกล่าวซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดอุบัติเหตุจราจรโดยเฉพาะผู้ที่ดื่มสุราแล้วใช้รถใช้ถนนดังนั้นการใช้มาตรการด่านชุมชนจึงมีส่วนสำคัญในการป้องกันปัญหาอุบัติเหตุจราจรในค่ำคืนนี้ขอเจริญพรสวดมนต์ข้ามปีทั่วไปทั่วไทยทั่วโลกหลายคนตั้งคำถามว่าจำเป็นไหมที่จะต้องไปสวดมนต์ข้ามปีก็ในเมื่อผมสวดข้ามวันข้ามคืนมาตลอดทุกคืนทุกวันก็คือสวดข้ามวันก็คือสวดตั้งแต่ตอนเย็นๆทุกวันจนถึงมืดเรียกว่าสวดข้ามวันสวดข้ามคืนก็คือสวดตั้งแต่เช้ามืดจนกระทั่งฟ้าสางเรียกว่าสวดข้ามคืนเมื่อผมสวดมาทุกวันทุกคืนมันจำเป็นไหมที่ผมจะต้องไปสวดข้ามปีก็จึงขอไขข้อข้องใจและเพื่อให้เกิดความชื่นใจและเป็นความเข้าใจว่าเมื่อเราสวดมนต์ที่ใดที่นั่นก็นับว่าเป็นมงคลเพราะพระพุทธเจ้าสรรเสริญบุคคลผู้มีจิตสงบดีและมีจิตที่เป็นมงคลและโดยเฉพาะจิตที่เป็นจิตของความสว่างคือความเข้าใจว่าอะไรๆในโลกมันก็มีเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเมื่อเราไปสวดมนต์ก็ขอให้ท่านทั้งหลายนึกถึงคนที่กระโดดข้ามคลองกระโดดข้ามคูน้ำจะต้องใช้สมาธิในการกระโดดและออกแรงฮึบหายใจเข้าลึกๆแล้วฮึบก็ข้ามได้หรือว่าคนขึ้นต้นมะพร้าว1ฮึบก็ฮึบขึ้นไป1ศอก
สิบศอกก็สิบฮึบออกแรงเรียกว่าการที่คนจะต้องมีอะไรที่จะต้องข้ามไปเจออุปสรรคเจอปัญหาจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้ภาวะของจิตที่เกิดความสงบฉะนั้นความสงบที่เกิดจากการสวดมนต์ก็ต่างกันกับจิตที่สงบจากการร้องเพลงการร้องเพลงบางทีก็นึกถึงสามีเขาภรรยาเขานึกถึงเรื่องของความอาลัยอาวรณ์ห่วงหาอาวรณ์จิตในขณะนั้นก็อาจจะนิ่งอยู่กับการสวดมนต์เหมือนกับเป็นสมาธิก็จริงแต่จริงๆแล้วมันยังมีการย้อมอยู่ด้วยความรู้สึกโศกเศร้าอาลัยอาวรณ์หรือนึกถึงคนของคนนั้นคนนี้กลายเป็นว่าจะคล้ายๆกันแต่ว่าสภาวะจิตแบบลึกๆไม่ใช่แต่การสวดมนต์ถ้าสวดแล้วมีคำแปลเข้าใจคำสอนพระพุทธเจ้าก็จะเป็นภาวะของจิตที่สงบและเกิดความเข้าใจเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าสอนให้รู้จักปล่อยและวางอะไรที่แบกไว้ทองคำถือไว้ก็หนักอุจจาระถือไว้ก็หนักดีถือไว้ก็หนักคนที่ติดดีแล้วมีความทุกข์ตลอดทั้งปีก็มีเยอะคนที่ติดเลวติดชั่วก็คือไปเก็บคำที่ไม่ดีที่คนอื่นว่าเรามาแบกไว้ก็เป็นทุกข์ก็เยอะฉะนั้นสวดมนต์ข้ามปีก็จึงมีความสำคัญโดยนัยยะที่ว่านะเราพยายามที่จะตั้งสติในการที่จะข้ามอะไรหลายคนที่ข้ามมาได้คนเก่งไม่ใช่คนเก่งอย่างเดียวแต่คนเก่งคือคนกล้าที่จะก้าวข้ามอะไรไปได้เขาด่าเรามาแต่เรากล้าที่จะข้ามก็คือไม่กลับไปเบียดเบียนเขาไม่กลับไปว่าเขากล้าที่จะข้ามหัวใจตัวเองว่าไม่เอานะไม่จองเวร นะคนเก่งอาจจะไม่ราวีใครคนเก่งอาจจะไม่ได้ไปชกปากใครแต่คนเก่งกล้าที่จะข้ามหัวใจตัวเองว่าไม่เอานะจบแค่เราก็พอแค่นี้จะได้ไม่ต่อเวรกันต่อไปฉะนั้นจิตที่สงบจากการสวดมนต์ในแต่ละวันแต่ละเดือนข้ามวันข้ามเดือนข้ามปีก็มีความสำคัญเพราะเรากำลังจะข้ามเมื่อถึงสิ้นปีก็เป็นการสมมุติว่าสิ้นปีปีใหม่ก็เป็นการสมมุติแต่ของจริงที่มันเกิดขึ้นคืออายุของเราที่น้อยลงน้อยลงกำลังน้อยลงไปเรื่อยๆฉะนั้นการสวดมนต์ก็เหมือนกับการที่เราตั้งกำลังใจเพื่อที่จะกระโดดข้ามไปให้ได้ข้ามไปเหมือนคนข้ามคลองข้ามคูหรือว่ากระโดดกระดึบกระดึบขึ้นไปบนต้นไม้หลายฮึบก็ขึ้นไปหลายศอกฉะนั้นอะไรที่เรากำลังเจอการข้ามจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้จิตที่สงบและใช้จิตที่นิ่งหลักของการสวดมนต์ก็เป็นทฤษฎีหนึ่งที่สามารถทำให้ใจนิ่งได้และเมื่อเราไปสวดรวมกับคนอื่นอาจจะไม่ต้องมากมาย10คน20คนชวนกันสวดใกล้ๆบ้านหรือว่าที่บ้านหรือว่ามีที่วัดมีคนนำก็จะยิ่งเป็นการทำให้จิตของเราน้อมไปแต่จะต้องไม่มีภาวะของการหลงงมงายอ้อนวอนขอร้องบวงสรวงบวงบนจะต้องไม่ใช่เป็นภาวะจิตที่ยังพึ่งสิ่งอื่นเพราะพระพุทธเจ้าต้องการให้เราพึ่งตนพยายามดูจิตตนและแก้ไขปัญหาในจิตตนด้วยการนำธรรมะมาศึกษาให้เกิดความเข้าใจและก็ปล่อยวางได้การสวดมนต์นั่นก็คือการศึกษาธรรมะและในขณะกำลังสวดไปและถ้าเข้าใจความหมายที่กำลังแปลอยู่เกิดจิตมันลักษณะที่เข้าใจขึ้นมาปุ๊บเดียวเกิดอ๋อขึ้นมาเก็ทขึ้นมากับเรื่องใดสักเรื่องเราสามารถข้ามปัญหานั้นได้ด้วยการสวดมนต์ฉะนั้นสวดมนต์ข้ามปีจะดีไม่ดีขึ้นอยู่กับว่าเลือกบทสวดแบบไหนเวลาการสวดง่วงไปไหมหรือทรมานเกินไปหรือเปล่าการนั่งหลายคนที่นั่งขัดสมาธิไม่ได้ก็ยืดเท้าเถอะนั่งตรงๆไม่ได้ก็หลังพิงเสาเถอะบางทีเบาหวานไขมันความดันเก้าก็อาจจะไม่เหมาะสำหรับการนั่งขัดสมาธิไม่ไหวจริงๆก็นั่งเก้าอี้อย่าไปนึกเลยว่าคนรวยนั่งเก้าอี้คนเป็นหนี้นั่งกับพื้นอย่าคิดแบบนั้นเราดูตามสภาพของร่างกายและตามสภาพของสภาพแวดล้อมที่เขาจัดให้ในที่นั้นๆและตั้งใจสวดไปที่สำคัญที่สุดไม่ได้ขึ้นอยู่กับรูปลักษณ์ภายนอกมากนักแต่ขึ้นอยู่กับจิตข้างในว่าสงบและเข้าใจในสิ่งที่สวดหรือไม่สวดข้ามปีสำคัญหรือไม่ขึ้นอยู่กับใครจะให้ความสำคัญกับจิตดวงนี้ที่เราเจออุปสรรคมาเยอะตลอดทั้งปีและข้ามมันมาได้ทุกเรื่องด้วยจิตที่สงบและที่สำคัญสงบอย่างเดียวไม่ได้นิ่งอย่างเดียวและกระโดดข้ามน้ำไม่ได้เพราะเมื่อกระโดดข้ามไปแล้วไปเหยียบชายผ้าถุงเหยียบชายกางเกงจีนขาบานๆล้มลงหน้ากระแทกพื้นเราจะต้องยิ้มต่อและรู้สึกว่ามันเป็นธรรมดาพลาดได้ก็ยืนได้อย่างนี้เรียกว่าเมื่อเราเจออะไรก็ตามทีสวดแล้วเกิดความเข้าใจอ๋อธรรมดาทำบุญอาจจะไม่มีบุญมาให้เห็นผลวันนี้เพราะกรรมเก่าที่ไม่ดีที่เราทำไว้ยังมีอยู่เยอะก็ได้ฉะนั้นสวดมนต์จุดประสงค์คืนนี้สรุปใจความสั้นๆว่าควรจะต้องไปสวดมนต์หรือจะทำอย่างไรที่ไหนที่มันเป็นภาวะของการฝึกจิตให้สงบนั่งสมาธิเดินจงกรมหรือทำอะไรอะไร
สวดข้ามปีอาจจะไม่ดีเท่ากับสวดข้ามวันข้ามคืนเพราะเราทำทุกคืนทุกวันเป็นปกตินิสัยของเราอยู่แล้วจึงขอให้ทุกท่านได้ตั้งใจสร้างความดีสืบไปสวดข้ามปีข้ามคืนนี้ขอให้มีความสุขทั่วไทยด้วยปัญญาสว่างไสวจากธรรมะของพระพุทธองค์เจริญพรThank you.